นี่มหิมาฟังผมให้ดีๆนะอย่าเพิ่งโกรธล่ะเปิดใจฟังผมหน่อยมีอะไรก็พูดมาพูดเลยมหิยังมีชีวิตอยู่เพราะเมตตาของพระเป็นเจ้านะเขาเกือบตายไปแล้วเราให้เขาแต่งงานเพราะว่าเขาได้ชีวิตใหม่คุณจะสื่ออะไรฮะสิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือการแต่งงานของมหิเป็นของปลอมเขาแต่งงานเพื่อแก้แค้นมหิเขาโกรธจนเพี้ยนไปผมทำตามที่เขาต้องการแต่ว่าครั้งนี้ผมอยากให้เขาแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณีทุกอย่างเลยแล้วไงสิ่งที่ผมจะพูดก็คือผมว่าเราควรบอกเรื่องนี้กับแม่ของมาฮิแม่ของมาฮิแต่มหิมาซิงคือแม่ของมาฮินี่นะแล้วพวกเขาพูดถึงใครกันเฮ้ยนี่คุณจะทำอะไรเนี่ยมหิมาคุณทำอะไรอ่ะเฮ้ยนี่คุณเป็นบ้าอะไรคุณทำอะไรเนี่ยฉันเบื่อที่จะฟังเรื่องนี้แล้วคุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอฉันจะไม่ทนฟังเรื่องนี้อีกแล้วปล่อยฉันนะปล่อยฉันปล่อยฉันสิหยุดสิมหิมาคุณเป็นบ้าแล้วหรือไงเนี่ยฮะปล่อยฉันอันนี้คุณใจเย็นใจเย็นก่อนได้ไหมฟังผมนะฟังผมผมจะทำตามที่คุณบอกแต่อย่าเพิ่งเสียสติไปสงบใจเอาไว้ถ้าคุณพูดถึงผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งแล้วก็หรือพูดถึงแม่ของมาฮิอีกแล้วก็ฉันจะฆ่าตัวตายฉันจะฆ่าตัวตายแล้วคุณค่อยทำสิ่งที่คุณต้องการก็แล้วกันฟังสินี่ปล่อยฉันฉันบอกให้ปล่อยไงปล่อยฉันหยุดก่อนได้ไหมตั้งสติหน่อยผมจะทำตามที่คุณต้องการนะอย่าได้พูดแบบนี้อีกแม้แต่ครั้งเดียวไม่งั้นฉันจะทำผิดสัญญาที่เคยให้ไว้กับคุณตกลงสตาร์ทอัพมือใหม่หัวใจมีฝันทุกวันเวลา 4:30 น.